สวัสดีค่ะวันนี้แอมมาทำรีวิวสั้นๆนะคะแอมจะมาพอดีแต่งหน้ามาแล้วก็เดี๋ยวนี่คือกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวจะล้างเครื่องสำอางก็เลยคือตั้งใจแล้วแหละว่าอยากจะรีวิวตัวนี้นะคะแต่ว่าไหนๆวันนี้แต่งหน้าเข้มก็เลยทำให้ดูเลยคือปกติเนี่ยแอมจะล้างหน้ากลางเครื่องสำอางเนี่ยด้วยยี่ห้อตัวไบโอเดอร์มาที่เป็นฝาสีชมพูนะคะซึ่งนั้นอะราคาก็500 ml มันจะอยู่ที่ประมาณ950 900ประมาณเนี้ยนะคะ850 500 ml ทีนี้เนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าบางอย่างคือไอ้ตัวเช็ดหน้าแบบเนี้ยมันใช้เป็นสิ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองเพราะเราใช้ทุกวันเราใช้เยอะด้วยนะคะคือเราก็อยากหาอะไรที่มันน่าจะเซฟคอสของเราได้ด้วยแล้วก็ดีด้วยนะคะเอิญก็มาเจอตัวนึงซึ่งมีขายในวสันนะคะใช้ดีแอมลองใช้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะคือชื่อของมันก็คือเดี๋ยวนะ Bifesta Cleansing นะคะ Cleansing Lotionซีบัมนะคะคือเป็นโลชั่นสูตรน้ำหัวมันจะเป็นปั๊มแบบนี้คือจริงๆตอนแรกแอมที่แอมรู้จักเนี่ยคือแอมดูรีวิวในโซเชียลแทมของคนหนึ่งชื่อคุณนัทหรืออะไรเนี่ยแหละเขาก็คือพูดคร่าวๆไม่ได้แบบละเอียดมากเขาไม่ได้เป็นรีวิวเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็จะเป็นโซเชียลแทมอะไรของเขาอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยคือเขาพูดมาเนี่ยแอมก็ไปหาซื้อเพราะแอมซื้อผิดแอมซื้อตัวนี้มาก่อนนะคะคือตัวนี้แอมแกะคือมันจะเป็นของน่าจะของญี่ปุ่นนะคะมันจะมีรายละเอียดบอกอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้แอมแกะไปแล้วคืออันนี้มันจะเป็นเท่าที่แอมจำได้มันจะเป็น eye remover กับเหมือนเช็ดเป็น cleansing face หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่อันนี้พอแกะไอตัวพลาสติกออกมันจะเป็นคือมันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแต่อันนี้แอมซื้อมา300กว่าบาทเหมือนกันแต่ว่าคือของยี่ห้อนี้ดีตรงที่ว่าครั้งนี้แอมซื้อผิดนะคะคืออันนี้เช็ดตาเช็ดอะไรได้คืออันนี้วิธีใช้คือเทใส่มือแล้วก็นวดปกติแอมเคยใช้ของบางยี่ห้อเนี่ยตัวที่มันเป็นน้ำมันเนี่ยคือนวดล้างออกได้จริง cleansing oil เนี่ยได้จริงแต่ว่ามันแล้วก็ต้องมาล้างสบู่คือมันน่ะนะคะแต่อันเนี้ยคือล้างออกแล้วพอล้างน้ำก็ไม่มันเลยไม่มันติดหน้านะคะอันนี้ตัวนึงที่มันจะเป็นวงรีนะคะแบบนี้แต่ที่แอมจะมารีวิวที่น่าสนใจแล้วก็คือเป็นการนึงคิดว่าหมดก็คงต้องไปซื้อนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ที่แอมบอกยี่ห้อ Bifesta นะคะจะเป็นหัวปั๊มเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ากี่ ml 300 ml นะคะ300 ml ก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโลชั่นสูตรน้ำเช็ดเครื่องสำอางออกได้ง่ายนะคะอย่างสะอาดหมดจดแล้วก็โดยไม่ต้องถูเพียงแค่เช็ดเบาๆด้วยสำลีเมคอัพที่หนาหรือคราบแป้งในรูขุมขนก็จะหลุดออกนะคะเป็น water based makeup remover สูตรน้ำบางเบาไม่เหนอะหนะทำความสะอาดบำรุงผิวหน้าในขวดเดียวกันนะคะก็จะมีส่วนผสมของ green tea extract ก็คือชาเขียวนะคะผ่านการทดสอบการแพ้และระคายเคืองไม่ทำให้ผิวอุดตันนะคะไม่มีน้ำหอมสีแอลกอฮอล์และสารกันเสียชนิดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะราคา390บาทน่าเจ็บใจมากเลยรู้ไหมคือวันที่แอมไปซื้อครั้งแรกที่แอมซื้ออันนี้มาเนี่ยแอมเห็นอันนี้ตั้งอยู่แต่ไม่รู้ใช่ป่ะคือเขาออกมาจัดบูธที่วสันร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราคิดว่าเราซื้อถูกกันซื้ออันนี้คือใช่แล้วนึกออกปะพอเราเอามาใช้อ่ะแล้วมาดูคือมันไม่ใช่เป็นคนละอย่างกันพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กลับไปซื้อใหม่อันนี้มันไม่ลดราคาแล้วเหลือ390คือราคาปกติแต่วันนั้นที่แอมเห็นเขาจัดบูธโปรโมชั่นเนี่ยเหลือ190บาทหรืออะไรประมาณเนี้ยคือถ้ามันเหลือ190นี่จะซื้อตุนเลยนะจริงๆก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะคือมันเช็ดง่ายอ่ะแล้วก็คือแอบว่ามันเหมือนคล้ายๆไบโอเดอร์มาเลยนี่พูดจริงๆความรู้สึกนะคะก็ปั๊มมาอย่างนี้นะคะเรื่องหัวปั๊มง่ายนะคะนี่นะเนี่ยแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะคะเช็ดให้ดูครึ่งหน้าแล้วกันนะคะอ่ะให้ดูแต
แต่เวลาที่แอมใช้เช็ดตาจริงๆอ่ะแอมก็จะใช้ eye remover ที่อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วค่ะแอมรู้สึกว่ามันถ้ามันไม่สะอาดไม่หมดน่ะนะคะหรือใช้อันนี้อันเดียวก็ได้แต่ความรู้สึกแอมรู้สึกว่ามันไม่หมดเนี่ยให้ดูนะคะก็ปั๊มใหม่เนี่ยแล้วหน้าก็แบบก็คือไปล้างหน้าคือความแอมว่าอารมณ์มันเหมือนไบโอเดอร์มาจริงๆนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนน้ำอ่ะไม่มีกลิ่นน้ำหอมไม่มีกลิ่นเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญคือมันไม่แพงไงถ้า300 ml ถ้าเทียบกับไบโอเดอร์มาก็500 ml ราคาก็ครึ่งอ่ะเกินครึ่งนะถ้าอันนี้300 ml 390แต่ถ้าไปเจอช่วงที่แบบวสันสาขาไหนลดราคาก็ซื้อตุนมาเลยเพราะว่ามัน190ก็จะคุ้มมากนี่นะคะรอบ2ก็จะไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะแอมไม่เช็ดให้หมดแล้วกันแล้วเดี๋ยวแอมไปเช็ดของแอมเองก็คือว่าอยากจะมารีวิวเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะคะก็พอคนพบแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเพราะแอมคิดว่าคนแต่งหน้าน่าจะใช้อยู่ก็เนี่ยค่ะยี่ห้อนี้นะมันจะมีอันนี้นะคะมันจะมีที่แอมถามเขานะอันนี้เป็นผิวผสมและผิวมันถ้าอีกสีนึงน่าจะเป็นสีใสๆสีฟ้าอ่อนๆ นี่เป็นขวดหัวปั๊มมันจะขวดไม่เหมือนกันเลยนะคะลองไปดูอันนี้มันจะสำหรับผิวมันและผิวผสมแต่อีกแบบนึงรุ่นเดียวกันแต่ว่าสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยมันจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ซึ่งแอมเลือกอันนี้มาเพราะแอมเป็นผิวผสมนะคะก็ยังไงลองไปหาซื้อดูแล้วกันเพราะว่าไม่แพงใครโชคดีเจอมันช่วงมาจัดรายการอยู่จัดโปรโมชั่นรายการก็จะถูกมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมก็ถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะแล้วจะตอบให้ค่ะบ๊ายบาย